สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้พี่พลอยตอนนี้พี่พลอยมายืนอยู่อีกที่หนึ่งหาดวงกระมาดเหมือนกันแต่ตรงนี้ก็เรียกหาดอะไรก็ไม่รู้อย่างทางเนี้ยพี่พลอยก็ไม่รู้เห็นแบบว่ามันสวยดีก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาจะพี่กับป้าคนเยอะเหมือนกันนะอู้ทะเลสวยมากเลยอ่ะพี่พลอยถ่ายทะเลให้ดูกันแล้วกันเนาะอู้เด็กๆเล่นน้ำกันเจี๊ยวเลยทะเลตอนเย็นๆน้ำกำลังขึ้นน้ำเขียวน้ำสีเขียวใสมากเลยน้ำสวยมากเลยอ่ะคือเด็กๆก็เล่นน้ำกันน่าสนุกตอนเย็นๆน่ารักปกติแล้วอ่ะบริเวณนี้ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี้ยคนจะมาจากกรุงเทพกันพอคนมาจากกรุงเทพแล้วก็แถวเนี้ยแน่นเลยอ่ะเนี่ยแถวเนี้ยแน่นเลยร้านอาหารก็มีตลอดร้านอาหารก็มีแต่ตอนนี้ปิดหมดแล้วไม่มีเลยปิดหมดเลยปกติตรงนี้เป็นร้านอาหารทั้งนั้นเลยเนี่ยปิดหมดแล้วมีคอยถ่ายทะเลให้ดูน้ำเด็กเล่นกันป้าชอบทะเลเพราะคนขาวเนาะเดี๋ยวกลับไปเนี่ยตัวแดงสนุกกันใหญ่ดีๆอุ้ยตะวันใกล้จะตกดินใกล้จะตกดินสวยเลยตำรวจมาเดินตรวจความเรียบร้อยมาดูความเรียบร้อยเนาะก็ดีค่ะดีมากมากปกติแล้วตรงนี้ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะ
ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนแต่ฝั่งโน้นก็เยอะนะฝั่งโน้นก็เยอะอยู่แต่แบบว่าไกลอะไรมองไม่ค่อยเห็นมายืนพี่พลอยมายืนตรงนี้ก็คือว่ามาถ่ายทะเลให้ดูเฉยๆวันนี้ไม่ต้องถ่ายตัวพี่พลอยนะคะไม่ต้องถ่ายตัวพี่พลอยนะคะเดี๋ยวงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะมาถ่ายทะเลให้ดูเฉยๆตำรวจเขามาบอกว่าเดี๋ยวจะจมน้ำเพราะว่าน้ำกำลังขึ้นตอนนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่พลอยด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย